U19 เรียกเด็กยังบอยส์เข้าทีมนักเตะเก่าเมืองการตามทวงเงินถึงเพจสโมสรอีกแล้วสรุปผลไทยลีกสุดมันสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังและอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าแบบนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับข้อเสนอสุดพิเศษกับ Suzuki Celerio Compact Car สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกับราคาเริ่มต้นเพียง 328,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ครับไปดูผลไทยลีกของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับทั้งคู่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับราชบุรีมิตรผลก็แพ้ให้กับลีโอเชียงรายยูไนเต็ด 0-1 พีทีประจวบ FC แพ้กับสุพรรณบุรี FC 1-2 หนองบัวพิชยะครับชนะชลบุรี 3-2 ครับขอนแก่นยูไนเต็ดเสมอการท่าเรือ FC ส่วนคู่วันอาทิตย์3คู่นะครับโปลิสเทโลก็เปิดบ้านแพ้นครราชสีมามาสได้ FC 0-1เมืองทองยูไนเต็ดเสมอ BG ปทุมสุดมันเลยครับ 2-2 ซึ่งเมืองทองก็นำก่อน 1-0 จากวิลเลียนพ็อปนะครับ BG ตามเสมอ 1-1 จากดิโอโก้หลุยซานโตครับและอิกซานฟานดี้ยิงลูกแรกในลีกพาทีมขึ้นนำ 1-2 ครับสุดท้ายก่อนจะมาเสมอ 2-2 ด้วยลูกยิงไกลของบุญทวีเทพวงศ์ส่วนเฮนรี่อาดีเยนะครับกองหน้าตัวใหม่ก็ได้ลงสนามในช่วงทดเจ็บ4นาทีนะครับเอ๊ะชื่อคุ้นๆแหมยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ครับต้องรอดูนัดต่อไปในเกมนี้แฟนบอลเมืองทองมีป้ายต้อนรับสหรัฐอยู่เย็นอดีตนักเตะด้วยการเอาคำว่าเรเจนมาแปลงเป็นเรเจนเบอร์6กับเบอร์10โดยการกบาดเบอร์ของสหรัฐครับแต่เว้นเบอร์10ของมุ้ยสื่อว่าสหรัฐไม่ใช่ตำนานของทีมมีแค่ธีรสินเท่านั้นที่เป็นตำนานเห็นแบบนี้ก็อยากรู้แล้วนะครับว่าถ้าโกอุ้มกลับไปเยือนรังกิเลนแฟนบอลจะต้อนรับโกอุ้มอย่างไรคู่สุดท้ายบุรีรัมย์ก็บุกไปลบฝันร้ายนะครับที่ไม่รับถ้วยที่เชียงใหม่ได้สำเร็จถล่มเชียงใหม่ยูไนเต็ดคาบ้านครับ1-4ซึ่งก็เป็นประตูของอายุบมาชิก้านะครับนัดแรกในการประเดิมนาทีที่53สุประชัยใจเด็ดกด2ประตูเลยครับนาทีที่55และ60แล้วก็สุพนัทเหมือนตานาทีที่68มาตีไข่แตกได้ครับฝั่งเชียงใหม่จากภูนศักดิ์มาสุขนาทีที่71ในเกมก็มีจังหวะปะทะกันหลายครั้งนะครับมีจังหวะดราม่าของซูลาก้าเข้าชนกับบิลเชียงใหม่ก็เรียกร้องในการที่อยากได้ใบแดงนะครับแต่กรรมการและ VAR ก็ไม่ได้มีการให้ฟาวล์ในจังหวะนั้นนะครับย้อนกลับไปหน่อยนะครับไปดูกันที่หลังเกมหนองบัวและชลบุรีที่มีดราม่าชัดชัยเจียกกลางครับสะบัดศอกนะครับใส่ชิษณุพงษ์โชติแต่กรรมการไม่แจกใบแดงครับและไม่เรียกดู VAR ด้านชัดชัยเองก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะครับว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเจ้าตัวไม่ได้มีนิสัยชอบทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพและได้ขอโทษทางชิษณุพงษ์นักบอลแฟนบอลชลบุรีและแฟนบอลหนองบัวที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ด้วยนะครับส่วนบิ๊กบอลสสิทธิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชลบุรีก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพทาง Facebook ส่วนตัวว่าใครที่เห็นภาพนี้และรู้จักกับกรรมการในสนามและผู้ตัดสินในห้อง VAR ที่บอกผมว่าไม่โดนหรือไม่รุนแรงกับอีกคนบอกว่าไม่เห็นงั้นเอารูปนี้ไปให้ผู้ตัดสินชุดนี้ดูทีขอบคุณครับพร้อมกับแนบรูปผลตรวจของชิษณุพงษ์โชติครับที่แพทย์ได้ระบุว่าเส้นเสียงและฝาปิดกล่องเสียงบวมครับโอ้โหแต่ก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากนี้จะมีการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทว่าจะลงโทษผู้ตัดสินกับชัดชัยเพิ่มเติมหรือไม่ไปดูทางฝั่งของเมืองการยูไนเต็ดครับดูท่าอาการหนักครับเพราะว่าหลังจากอดีตนักเตะตามทวงเงินใต้โพสต์สโมสรนะครับอย่างจิตปัญญาที่สุดทัชนนนคราวงปฏิพานปิ่นเสริมสูตรสีนะครับแล้วก็อีกหลายคนได้ออกมาคอมเมนต์ถามหาท่านประธานนะครับหลังติดต่อไม่ได้ตัวหาไม่รับเลยฮะและขอความเห็นใจเพราะทุกคนต่างมีภาระของตัวเองนะครับส่วนแฟนบอลก็ได้เข้าไปให้กำลังใจนักเตะที่ไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนเช่นกันนอกจากนักเตะไทยนักเตะต่างชาติอย่างไอตันมาชาโดนะครับก็ได้ทำการฟ้องร้องจนฟีฟ่าสั่งให้เมืองการชดใช้เงินเป็นจำนวน 1.6 ล้านบาทครับหลังจากนี้มาดูกันว่าทิศทางของเมืองการจะเป็นอย่างไรกันบ้างสมาคมจะลงโทษเพิ่มเติมหรือไม่นะครับทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องราวของซาบาดอร์บาเลโลกาเซียครับล่าสุดบอลไทย .com ได้ออกมาเผยนะครับว่าซาบาดอร์เองก็เล็งยานิกนุสบอมนะครับ
แบ็คขวาลูกครึ่งไทยสวิตครับวัย18ปีจากยังบอยส์ครับมาติดชุด U19 ในศึก AFF U20 Asian Cup 2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานในตอนแรกเนี่ยจะตั้งใจเรียกมาในศึกชิงแชมป์อาเซียน U23 ในเดือนกุมภาที่ประเทศกัมพูชานะครับแต่ติดที่ยังไม่มีพาสปอร์ตไทยโดยตอนนี้เนี่ยกำลังจะอยู่ในกระบวนการจัดการเรื่องเอกสารเลยจะมาติดในทีมชุด AFC U20 ช่วงกลางปีแทนครับก่อนหน้านี้ซาบาดอร์เคยได้ให้คำนิยามยานิกบูสบอมนะครับกับบอลไทยเมื่อปีก่อนว่าเขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งในเกมรับนะครับความมีความคล่องแคล่วรวดเร็วแถมมีลูกครอสจากด้านข้างที่อันตรายคล้ายกับเซซ่าแอสปริกุยต้าอุ้ยถูกใจแฟนเชลซีแบ็คขวาทีมชาติสเปนครับกับตันทีมเชลซีนี่แหละก็มารอดูกันว่าน้องยานนิกจะเป็นตัวละครรับคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหม่คนต่อไปได้หรือไม่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปของเราอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับและก่อนไปต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับรถยนต์ Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเราและอย่าลืมติดตามกันได้ทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ